ือพอดีพร้อมทานนะครับแล้วก็ถ้าคุณมีวันหนึ่งก็คือแบบยิ่งเปลือกนุ่มเลยไปกันมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนลต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือทาง TikTok นะครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า 500,000 คนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆอีกนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในทำคลิปต่อไปนะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับมีคำถามต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ทาง Facebook นะครับแล้วอินบ็อกซ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับหรือทาง YouTube นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะตอบให้ทุกคำถามนะครับเพราะผมเป็นคนตอบคำถามทางอินบ็อกซ์แล้วก็คอมเมนต์เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของสตูก่อนเลยนะครับวันนี้เป็นสตูหมูนะครับก็เลือกใช้สันข้อหมูนะครับเอามาหั่นเป็นลูกเต๋านะครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องเล็กแล้วก็ไม่ต้องใหญ่มากนะครับหรือใครอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็หั่นเพิ่มก็ได้นะครับถัดมาก็จะเป็นมันฝรั่งนะครับก็หั่นให้มันเท่ากับตัวหมูนะครับนะให้มันใกล้เคียงกันนะครับแบบนี้เนาะถัดมาก็จะเป็นแครอทนะครับก็เหมือนกันนะครับปอกเปลือกแล้วก็หั่นนะครับหอมใหญ่นะครับหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเหมือนกันนะครับมะเขือเทศนะครับแล้วก็ต้นขึ้นฉ่ายนะครับวันนี้ผมใช้แต่ต้นขึ้นฉ่ายนะครับเพราะว่าพอดีจริงๆอาจจะใช้เป็นตัวเซเลอรี่นะครับของฝรั่งอ่ะแต่ว่ามันหาไม่ได้นะครับแล้วก็ผมไปเจอต้นขึ้นฉ่ายก็เลยใช้ขึ้นฉ่ายแทนก็ได้นะครับนะแล้วก็เวลาเพื่อนๆไปทำตามเนี่ยจะใช้เป็นต้นขึ้นฉ่ายหรือเซเลอรี่แทนก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้เป็นต้นเซเลอรี่อ่ะต้นมันจะใหญ่นะครับก็แนะนำให้หั่นชิ้นใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับถัดมาก็จะเป็นกระเทียมไทยนะครับทุบๆนะครับส่วนตัวเครื่องเทศนะครับก็จะมีพวกออริกาโน่นะครับโรสแมรี่แห้งแล้วก็ใบกะวานนะครับแบบนี้นะครับส่วนเครื่องปรุงนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับในตอนที่ทำเลยนะครับผมจะเริ่มจากเอากระทะตั้งไฟนะครับจากนั้นก็ใส่น้ำมันมะกอกนะครับนิดหน่อยจะใช้เป็นน้ำมันพืชก็ได้นะครับนะก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับจากนั้นนะครับก็เปิดไฟแรงได้เลยนะครับรอให้กระทะร้อนเนาะนี่ผมเปิดที่ดูดควันนิดนึงนะครับพอสังเกตนะครับพอควันเริ่มขึ้นนะครับให้ใส่หมูลงไปพอใส่หมูลงไปนะครับก็ผัดนะครับเปิดไฟแรงได้เลยเนาะนี่นะครับเราก็ดูนะครับให้หมูมันขึ้นสีแบบนี้ให้มันเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับเห็นไหมก็ค่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับหมูมันจะเริ่มขึ้นแบบว่าสีน้ำตาลอ่อนๆ นะครับการทำแบบนี้จะทำให้หมูนะครับมีกลิ่นหอมด้วยนะแล้วก็สตูของเราก็จะอร่อยนะครับแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับเอาเนื้อหมูนะครับพักไว้ก่อนแล้วก็เติมน้ำมันลงไปอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่ผักลงไปผัดได้เลยนะครับใส่พวกหอมใหญ่เซเลอรี่กระเทียมแล้วก็มะเขือเทศลงไปก่อนนะครับการผัดเครื่องพวกนี้ก็ทำให้ตัวสตูของเรานะครับมีความอร่อยกลมกล่อมนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับเปิดไฟแรงผัดไปได้เลยนะครับผัดให้กลิ่นหอมของผักมันออกมานะครับพอผัดทุกอย่างไปได้สักพักนะครับผมจะใส่แครอทนะครับบอกว่าตอนนี้นะครับกลิ่นหอมมากๆพอผักทุกอย่างเริ่มนิ่มนะครับผมจะใส่เกลือลงไปนะครับประมาณ1ช้อนชานะครับจากนั้นก็ตามด้วยทามแห้งออริกาโน่แล้วก็ตัวใบกะวานนะครับหรือว่าเบลีฟนะครับตัวนี้จะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมให้ตัวสตูของเรานะครับถ้าไม่มีตัวไหนตัวนึงก็สามารถไม่ใส่ได้นะครับแต่ว่าแนะนำให้หามาใส่อย่างน้อยสัก2ตัวนะครับหรือว่าอย่างน้อยก็ควรมีตัวโรสแมรี่แห้งนะครับจะทำให้สตูของเรามีกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยนะครับเนี่ยพอใส่ไปปุ๊บนะกลิ่นแบบมันหอมตีขึ้นมาเลยนะครับแล้วผมจะใส่ตัวซอสมะเขือเทศนะครับซอสมะเขือเทศนี้ก็เป็นซอสมะเขือเทศที่แบบเอาไว้กินกับตัวพิซซ่าอะไรอย่างนี้เลยนะครับนะหรือใครจะใช้ตัวมะเขือเทศเข้มข้นก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าก็
ลดลงสักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปแทนนะครับจากนั้นผมก็จะใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะครับน้ำส้มสายชูนะครับจะช่วยในเรื่องของความเปรี้ยวนะครับเพราะว่าตัวซอสมะเขือเทศที่เราใส่ไปมันมีความหวานแล้วผักก็มีความหวานนะครับเพราะฉะนั้นก็คือใส่ลงไปช่วยสักนิดนึงนะครับจากนั้นก็ใส่เนื้อหมูของเรานะครับลงไปปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะครับประมาณ5ช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยพริกไทยป่นนะครับใส่ตามชอบนะครับจากนั้นผมก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับน้ำเปล่านี้เราก็ใส่ให้มันท่วมตัวหมูนะครับแล้วใส่เยอะหน่อยเนาะยังก็ไม่ต้องรอเดือดนะครับใส่มันฝรั่งลงไปคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะดูน้ำมันดูใสๆไหมก็เดี๋ยวเรารอเคี่ยวมันฝรั่งนะครับกับตัวผักต่างๆพอมันเปื่อยนุ่มเนี่ยแล้วก็น้ำมันงวด นะครับตัวแป้งในมันฝรั่งมันจะออกไปอยู่ในน้ำซอส นะครับทำให้มีความข้นหนืดขึ้นนะครับนะก็อาจจะต้องใช้เวลาเคี่ยวนิดนึงนะครับใครมีหม้อแรงดันก็ใส่หม้อแรงดันก็ได้นะครับมันก็จะเร็วขึ้นเนาะแต่ว่าผมไม่มีก็อาจจะตุ๋นใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งประมาณนี้นะครับถึง2ชั่วโมงเนาะเพราะต้องให้หมูมันนุ่มเลยแล้วก็ผมชอบผักแบบเปื่อยๆเละๆหน่อยนะครับแล้วก็ผมจะเพิ่มตัวผงปรุงรสลงไปนิดหน่อยนะครับประมาณ1ช้อนชานะครับต้องบอกว่ากลิ่นหอมมากนี่ก็รอให้น้ำเดือดอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับหลังจากที่ตัวสตูของเราเดือดนะครับนะก็ให้เขาเดือดแบบนี้นะครับเนี่ยปุดๆนะครับนิดๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ต้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับหรือถ้าหมูชิ้นใหญ่ก็อาจจะต้อง2ชั่วโมงนะครับแต่ว่าตัวซอสมะเขือเทศกับส้มสายชูมีความเปรี้ยวนะครับจะทำให้ตัวหมูเปื่อยนุ่มเร็วขึ้นนะครับนะก็ค่อยๆตุ๋นอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับถ้าหมูยังไม่นุ่มแล้วน้ำมันแห้งเราก็มาคอยเติมน้ำไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าหลังจากนี้คือไม่ควรเติมน้ำเยอะแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับหลังจากที่เคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับหลังจากที่ผมตุ๋นไปได้ชั่วโมงครึ่งนะครับอันนี้ก็นะหมูเริ่มนุ่มแล้วนะครับผักก็แบบนุ่มดีแล้วแต่ว่ายังไม่เละนะครับใครชอบนุ่มๆกว่านี้ก็เคี่ยวเพิ่มไปได้อีกสักครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเรากินไม่หมดแล้วเรามาอุ่นเนี่ยมันจะเละเกินไปนะครับนะอันนี้ก็คือพอดีพร้อมทานแล้วนะครับแล้วก็ถ้าอุ่นพรุ่งนี้อีกวันนึงก็คือแบบยิ่งเปื่อยนุ่มเละเลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวผมจะไปลองจัดลงจานแล้วก็ชิมรสชาติกันนะครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับเมนูสตูหมูนะครับบอกว่ากลิ่นหอมน่ากินมากเดี๋ยวเราลองชิมกันดูนะครับนี่ผมก็จะชิมตัวหมูกับตัวผักไปพร้อมกันแล้วก็น้ำซอสเลยนะครับนี่สังเกตว่าเราตุ๋นเนี่ยน้ำมันจะข้นๆแล้วนะเห็นไหมสำหรับผมเนี่ยประมาณนี้กำลังดีนะครับใครชอบข้นกว่านี้ก็เคี่ยวเพิ่มนะครับเนาะชิมดูนะครับเวลากินก็กินรวมกันกินกับข้าวสวยนะครับนะหรือกินกับเส้นสปาเกตตี้อย่างนี้ก็ได้นะครับชิมรสชาตินะหอมมากอร่อยมากคือตัวหมูอ่ะนุ่มกำลังดีนะครับผักก็นุ่มกำลังดีนะครับทุกอย่างไม่เละจนเกินไปนะครับแต่ทุกอย่างนุ่มแล้วนะครับตัวรสชาตินะครับจะมีความหวานนะครับมีความเปรี้ยวมีความกลมกล่อมนะครับมีกลิ่นหอมของสมุนไพรที่เราใส่ลงไปนะครับคืออร่อยมากแต่ถ้าใครชอบรสจัดนะครับคือแบบก็สามารถเติมเกลือหรือว่าน้ำตาลเพิ่มไปได้นะครับส่วนตัวก็คือประมาณนี้กลมกล่อมแล้วนะครับนะสามารถกินเล่นได้นะครับกินกับสปาเกตตี้หรือกินกับข้าวสวยได้นะครับนะที่แนะนำให้เติมเกลือหรือน้ำตาลก็คือสำหรับคนที่ชอบรสจัดนะครับก็ลองไปทำดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารฝรั่งง่ายๆนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนลองไปทำดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ